้าไปคุยของทางกีฬานะครับที่เป็นจากการประชุมแล้วก็ทานอาหารด้วยกันนะครับแล้วก็ในเดือนมิถุนายนนะครับก็คิดว่าทางสมาคมกีฬาวอลเลย์แห่งประเทศไทยเราคงจะมีกิจกรรมใหญ่กิจกรรมหนึ่งนะครับในปีหน้านะครับถ้าสถานการณ์ที่ใหญ่นะครับเพราะว่าครบรอบ50ปีของสมาคมกีฬาวอลเลย์ในวันนี้ท่านนายกสมาคมปิดภารกิจให้สามารถหาไปถึงได้ตรงข้อหมายของการที่แข่งนะครับที่คณะกรรมการสามารถที่จะลั่นบนที่แอปโพสต์นี้ได้อย่างครบนะคะก็จะขอแนะนำท่านคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาคณะกรค่ะคณะกรรมการผู้ช่วยและดิฉันสุวรรณสัตว์ตุลีนะคะที่ทำประภัยผู้ช่วยปฏิบัติงานงานกีฬาสมาคมกีฬาองค์กรและพัฒนากีฬาสำหรับการประชุมสามัญประจำปี2563นะคะก็สำเร็จไปด้วยดีนะคะแล้วก็ผ่านผลไปด้วยดีก็เราก็แถลงถึงประสบการณ์ทุกอย่างนะคะที่เราทำกับการกีฬามานะคะแล้วก็ผลงานต่างๆที่ผ่านมานะคะสำหรับผลงานในปีหน้านะคะกิจกรรมที่เราจะทำกับเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติก็จะเป็นจูเนียร์เอเชียนจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพนะคะอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเจ้าภาพของเอเชียนแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นระดับโอเพ่นนะคะค่ะใช่ค่ะทั้งสองรายการนี้จะมาอยู่ในประเทศไทยเอเชียนจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพก็จะมาในเดือนสิงหานะคะส่วนเอเชียนแชมเปี้ยนชิพก็จะมาในเดือนกันยาค่ะ
สำหรับปีนี้ก็เตรียมนักกีฬาสำหรับแข่งขันซีเกมกับเอเชียนอินดอร์เกมนะคะค่ะวิธีการคัดเลือกนักกีฬาปีนี้ซีเกมผลการคัดเลือกของนักกีฬาซีเกมก็จะเป็นผลการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ค่ะนักกีฬาที่อยู่ในท็อปอันดับ 1-4 ของชายและก็หญิงนะคะก็จะเป็นตัวยืนของนักกีฬาซีเกมทันทีค่ะค่ะมาปรับมาเป็นรูปแบบคือสิ่งที่เราอยากจะปรับมาเป็นตัวยืนไม่มีตัวยืนเลยเนี่ยเพราะว่าด้วยความเห็นของน้องยานพลด้วยนะคะแล้วก็น้องของอนบด้วยว่าไม่อยากจะเอาเปรียบพวกน้องๆ นะคะว่าทุกครั้งเนี่ยทั้งสองคนก็จะเป็นตัวยืนนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ที่เข้าแข่งขันนะมีความรู้สึกว่าท้อแท้นะคะเข้ามายังไงก็มีตัวยืนอยู่แล้วค่ะก็ปรับมาให้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสค่ะแล้วคิดว่ามันจะส่งผลดีมากน้อยแค่ไหนคืออันที่หนึ่งก็คือจะทำให้นักกีฬาทั้งโครงการนะคะอยากจะฝึกซ้อมแล้วก็อยากจะสู้เรื่องวัคซีนพี่แดงวันนี้เป็นไงแล้วครับเรากำลังทำเสนอชื่อการกีฬานะคะสำหรับส่งรายชื่อนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต่างประเทศนะคะมีโควต้าไหมครับพี่แดงว่ากี่คนยังไม่ทราบอ่ะ